ช่วง GP Race Access เมื่อมอเตอร์สปอร์ตไม่ใช่เรื่องไกลตัวภาพของกองทัพรถแข่งที่วิ่งเลียบชายหาดบางแสนบนเส้นทางสตรีทเซอร์กิตชายหาดบางแสนแหลมแท่นเขาสามมุกคือหนึ่งในสัญลักษณ์ที่สร้างชื่อและเป็นสีสันของวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยมากว่า10ปีในช่วง GP Race Access สัปดาห์นี้ครับขอโหมโรงศึก Thailand Super Series รายการบางแสนกลางปีที่จะเข้าสู่การแข่งขันปีที่16ในช่วงปลายเดือนนี้กับสนามแข่งที่ได้ชื่อว่าเป็นเสน่ห์แห่งสตรีทเซอร์กิตของวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยครับบางแสนสตรีทเซอร์กิตนะครับเปิดตัวในฐานะสนามแข่งรถอย่างเป็นทางการในปี2007ภายใต้ชื่อบางแสน Thailand Speed Festival โดยรวมเอามอเตอร์สปอร์ต2รายการใหญ่คือซุปเปอร์คาร์ไทยแลนด์และ Toyota One Make Race เข้าไว้ด้วยกันมีต้นแบบมาจากศึกโมนาโกกลางปรีซและมาเก๊ากลางปรีซ2รายการปิดเมืองแข่งเก่าแก่ของโลกซึ่งบางส่วนจากบทสัมภาษณ์คุณเปาะกีรเกียรติเย็นมาโนดบอสใหญ่3มงกุฎ Racing Project โดยพี่เดือธีรพัฒน์มีการพูดถึงจุดเริ่มต้นของการเนรมิตสนามแข่งความยาว 3.7 กิโลเมตรเมื่อ16ปีที่แล้วครับสนามแข่งแบบปิดเมืองที่บางแสนซึ่งจริงๆเราก็เป็นคนออกแบบให้กับเขาว่าควรจะใช้ถนนแนวนี้มีแนวป้องกันยังไงตำแหน่งพิทแพดด็อกอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยบางแสนสตรีทเซอร์กิตเนี่ยเหรอใช่ฮะจนเป็นแบบนี้ส่วนที่เราเป็นคนเริ่มต้นให้เขาทั้งหมดเลยฮะตั้งแต่ออกแบบแล้วก็เริ่มต้นจัดการแข่งขันสึกจะปี2007เนี่ยครับแล้วเราจัดอยู่6ปีฮะจนกระทั่งอิ่มตัวนะฮะสำหรับผมนะฮะแล้วก็เราหยุดจัดในปี2012เนี่ยเป็นปีสุดท้ายเราก็ดีใจที่ว่าสิ่งที่เราได้เริ่มต้นไว้ยังมีชีวิตอยู่จนถึงวันนี้สิ่งที่เรามองก็คือว่ามอเตอร์สปอร์ตเราณวันนั้นก็โตขึ้นมาจากวันแรกที่เราเริ่มต้นไปพอสมควรแล้ววันนี้ท่านสนธยาก็ได้ทำอะไรหลายๆอย่างเนี่ยทำให้มันเติบโตขึ้นไปอีกณวันนี้ก็โกอินเตอร์ไปแล้วนะฮะจากจุดเริ่มในปี2007ครับเข้าสู่ปี2014รายการแข่งรถบางแสนภายใต้บริษัท Racing Spirit ผู้จัดในยุคปัจจุบันได้ผลักดันสนามบางแสนสตรีทเซอร์กิตให้สามารถรองรับการแข่งขันระดับอินเตอร์เนชั่นแนลเช่นเดียวกับสนามที่มาเก๊าอีกทั้งยังอยากให้สนามแข่งแห่งนี้ถูกบรรจุเป็นหนึ่งในปฏิทินการแข่งขันระดับโลกทำการปรับปรุงสนามต่างๆครั้งใหญ่เพื่อรับรองมาตรฐาน FIA เกรด3ก่อนที่ในปี2017ครับสนามบางแสนสตรีทเซอร์กิตก็สามารถผ่านการรับรองจากสหพันธ์ยานยนต์นานาชาติหรือ FIA ภายใต้มาตรฐาน FIA เกรด3อย่างเต็มตัวพร้อมใช้ชื่อการแข่งขันบางแสนกลางปรีซมาจนถึงปัจจุบันครับโดยหนึ่งในเสน่ห์ของสนามแข่งแห่งนี้ครับคือเส้นทางที่นักขับจะเห็นวิวทะเลขณะขับแข่งขันถือเป็นแทร็กที่มีเส้นทางติดทะเลที่ยาวที่สุดในโลกเกือบจะ2กิโลเมตรครับนอกจากนี้แล้วครับด้วยความกว้างของแทร็กที่จำกัดนะครับประกอบกับโค้งหลากหลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นโค้งแฮร์พินหรือว่าโค้งยูเทิร์นนะครับโค้งความเร็วสูงหรือว่าโค้งไฮสปีดที่มีอยู่หลายโค้งรวมถึงยังมีโค้งหักศอกที่โค้ง8และโค้ง15รวมถึงยังมีโค้งปรับเสียงสุดโหดนะครับที่พื้นผิวถนนเทออกจากโค้งหรือว่าออฟแคมเบอร์ในโค้งที่17อีกทั้งนักแข่งนะครับยังต้องเจอกับความท้าทายนะครับกับระดับความสูงต่ำของสนามแข่งที่ไม่มีที่ไหนในเมืองไทยนะครับโดยจุดสูงสุดและต่ำสุดของสนามแห่งนี้นะครับต่างกันถึง 23.65 เมตรเลยทีเดียวนะครับประกอบกับการจ้ำของพื้นถนนที่เป็นสตรีทเซอร์กิตจริงๆนะครับก็ทำให้บางจุดเนี่ยรถอาจจะลอยจากพื้นได้เลยทีเดียวครับอย่างไรก็ดีนะครับทางผู้จัดก็ได้มีการเพิ่มความปลอดภัยของสนามให้สอดคล้องกับข้อบังคับของ FIA อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องนะครับจนทำให้สนามแห่งนี้กลายเป็นสนามแข่งแบบสตรีทเซอร์กิตชั้นนำแห่งหนึ่งของเอเชียเลยทีเดียวนอกจากนี้ครับหากเป็นแฟนความเร็วทั่วไปนะครับในแต่ละวันของช่วงที่มีการแข่งขันจะมีการเปิดการจราจรในช่วงเช้าและเย็นนะครับซึ่งจะทำให้คุณนั้นสามารถขับรถยนต์ส่วนตัวครับตามรอยเส้นทางนักขับได้ตลอด20โค้งบนเส้นทางทวนเข็มนาฬิกาความยาว 3.7 กิโลเมตรได้อีกด้วยล่ะครับและอีกหนึ่งไฮไลท์สำหรับแฟนมอเตอร์สปอร์ตครับคือบริเวณที่ตั้งของพิทเลนนะครับที่บางแสนนั้นจะตั้งอยู่แยกออกมาบริเวณถนนเลียบชายหาดซึ่งจะทำให้แฟนๆนั้นได้มีโอกาสกระทบไหล่นักแข่งรวมถึงสัมผัสรถระดับซุปเปอร์คาร์กันอย่างใกล้ชิดซึ่งแตกต่างจากสนามอื่นๆในโลกล่ะครับด้วยเหตุผลเหล่านี้ครับทำให้บางแสนเป็นสนามแข่งที่มีความท้าทายและเป็นที่ชื่นชอบของนักแข่งและผู้ชมทั่วโลกเพราะนอกจากสนามที่มีความสวยงามติดอันดับโลกแล้ว
ยังมีทัศนียภาพเมืองบางแสนและโรงแรมที่สวยงามรองรับการมาเยือนของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติได้เป็นอย่างดีและสุดท้ายที่จะไม่กล่าวถึงไม่ได้ครับคืออาหารทะเลนะครับรวมถึงไก่ย่างบางแสนหรือว่าไก่เหลืองนะครับถือเป็นเมนูยอดฮิตที่ไม่ว่าใครที่แวะเวียนมาที่บางแสนก็ต้องมีซื้อติดไม้ติดมือกันคนละไม้สองไม้อย่างแน่นอนล่ะครับซึ่งคุณผู้ชม World of Speed ท่านใดที่ยังไม่เคยได้มาสัมผัสบรรยากาศของเทศกาลแห่งความเร็วนี้ก็ลองมาสัมผัสบรรยากาศกันได้ครับตั้งแต่วันที่27มิถุนายนไปจนถึงวันที่2กรกฎาคมนี้พบกันที่บางแสนสตรีทเซอร์กิตกับรายการบางแสนกลางปี2023ครับ